Hello everyone, my name is Jutama Kyocheum, but you can call me Teacher Tuck or Kru Tuck. หลายคนก็อาจจะเคยเจอหน้าครูแล้วนะคะวันนี้ we gonna learn about Unit 7 Make a Difference. The first one that we learn is Vocabulary, Protest and Support. เรามาดูคำนี้กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มคำแรกนะคะคำว่า Protest Protest คำนี้เป็น Verb นะคะแปลว่าคัดค้านนะคะแปลว่าคัดค้านต่อไป support ก็คือการสนับสนุนนั่นเอง support คำนี้นะคะสนับสนุนต่อมาเรามาเริ่มคำแรกกันดีกว่าคำว่า banner คำนี้จะแปลว่าป้ายประกาศบนผืนผ้านะคะก็คือผ้าที่เป็นป้ายที่มันมีคำประกาศอยู่ตรงข้างในอะค่ะเขาจะเรียกว่า banner นะคะ next one is collection คำนี้จะแปลว่าการเรียรายเงินนะคะเพื่อไปทำบุญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการถือกล่องรับบริจาคนะคะจะเรียกว่า collectionต่อไปคำว่า charity คำนี้นะคะก็คือการกุศลแปลว่าการกุศลนั่นเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบนักแสดงไปออกงาน charity งานการกุศลนั่นเองนะคะ charity event ก็คืองานการกุศลเนาะเพราะฉะนั้น charity คำนี้แปลว่าการกุศลนะคะ next one demonstration แปลว่าการเดินขบวนหรือว่าการประท้วงนั่นเองนะคะการเดินขบวนการประท้วงเราจะเรียกว่า demonstration คำนี้ครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับวงต่างๆหรือว่าอยู่ในด้อมต่างๆนะคะก็คือคำว่า donation หรืออาจหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า donate คำนั้นจะเป็น verb นะคะส่วน donation อันนี้จะเป็นคำนามแปลว่าการบริจาคส่วน donate ที่เป็น verb จะแปลว่าบริจาคนะคะหลายคนอาจจะเสียหายหลายแสนกับคำว่า donate เนาะครูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะต่อมา fundraising event คำนี้นะคะแปลว่างานที่เกี่ยวกับการระดมทุนนะคะเหมือนงานที่อาจจะออกบูธเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆช่วยเหลือคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่า fundraising event นะคะงานที่เกี่ยวกับการระดมทุน next one คำว่า march คำนี้จะแปลว่าการเดินขบวนนะคะไม่ได้แปลว่าเดือนมีนาคมนะลูกแปลว่าการเดินขบวนนะคะต่อมาคำว่า petition แปลว่าการร้องเรียนหรือว่าการเรียกร้องสิทธิต่างๆจะใช้คำว่า petition นะคะคำต่อมาคำว่า sign คำนี้จะแปลว่าป้ายนะคะป้ายที่ใช้ถือในการรณรงค์หรือการเดินขบวนต่างๆจะมีป้ายใช่ไหมไอ้ป้ายที่เราถืออันนั้นนะจะเรียกว่า sign next one is sit in คำนี้นะคะจะแปลว่าการชุมนุมหรือว่าการประท้วงนะคะการชุมนุมประท้วงเนาะคำนี้slogan แปลว่าคำขวัญเวลาแบบเรารณรงค์เดินขบวนต่างๆแล้วก็จะมีการเขียน slogan นะคะอย่างเช่นคำว่า the future is female เห็นไหมก็คือ slogan ของเขาในการเดินประท้วงเพื่อสิทธิของผู้หญิงAnd the last one is volunteer. Volunteer แปลว่าอาสาสมัครคำนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแหละคำนี้คุ้นหูกันแหละครูว่านะ volunteer นะคะอาสาสมัครในการทำเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะทีนี้จำได้ไหมใน e-learning ครูบอกว่ายังไงครูบอกว่าให้เราไปลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปครูเพื่อที่จะดูเฉลยนะคะสำหรับถึงตอนนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้ทำกดหยุดคลิปก่อน stop คลิปไว้ก่อนแล้วก็กลับไปทำนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยนะลูกนะมาดูข้อแรกเขาบอกว่า number one is march ก็คือการเดินขบวนนั่นเองอันนี้ก็เห็นตามรูปอยู่แล้วเนาะบางรูปอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ดูเฉลยไปพร้อมกับครูแล้วกันนะลูกนะ next one number two which one
Number two is banner. Banner เห็นไหมเป็นป้ายผ้า banner จะเป็นป้ายผ้านะคะที่ใช้ถือbanner ความแตกต่างระหว่าง banner กับทรายเห็นไหมทรายจะเป็นป้ายที่แบบเป็นป้ายที่ทำจากเขาเรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น banner มันจะเป็นป้ายผ้าเนาะ next one number three isslogan เห็นไหม Medicare for all ก็คือ slogan ของเขา and number four is sit in แปลว่าการชุมนุมหรือการร่วมการเดินการรวมตัวเดินขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ sit in number five which one number five petition นะคะการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆนะคะand number 6คือให้ดูภาพโดยรวม number 6มันคืออะไรลูก charity แปลว่าการกุศลมันคือการกุศลนะคะ and number 7 which one number 7 is volunteer ก็คือคุณลุงคุณป้าเหล่านี้ they are volunteer เขาเป็นอาสาสมัครนั่นเอง and number 8 what is number 8fundraising event นะคะก็คืองานที่เกี่ยวกับการระดมทุนเห็นไหมเข้าข่าวเอาของมาขายเพื่อเป็นการระดมทุนนั่นเองนะคะเพื่อช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆก็ได้ในนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กอะไรอย่างนี้นะคะ next one number nine is collection เห็นไหม collection ก็คือการระดมทุนนั่นเองนะคะเห็นไหมเขาถือเป็นเหมือนถังเหมือนกล่องเพื่อการระดมทุน and number 10เขากำลังทำลายลูกตรงนี้ number 10 is donation เขากำลังบริจาคอยู่เห็นไหมเขากำลังบริจาคอยู่ and number 11 is demonstration เขากำลังประท้วงกันอยู่นะคะ demonstration แปลว่าประท้วง and the last one sign which one sign ก็คือ12นั่นเองนะคะก็คือป้ายเห็นป้ายตรงนี้ไหมเก่งมากค่ะ next one number exercise 2 complete the sentences with the words in exercise 1เอาคำศัพท์ใน exercise 1เนี่ยนะคะมาใส่มาเติมให้ในช่องว่างนะคะอันนี้คนไหนที่ทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมครูนะคะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จลองทำด้วยตัวเองก่อนนะลูกลองทำด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเราทำได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะnumber two this t-shirt has an interesting อะไรดีลูก interesting slogan on it เสื้อตัวเนี้ยมีสโลแกนมีคำขวัญที่มันน่าสนใจจังเลยNumber 3 Did you sign the petition ครูลืมบอกคำว่า sign คำนี้นะคะนอกจากแปลว่าป้ายแล้วสามารถแปลว่าการลงชื่อก็ได้นะแปลว่าการลงชื่อก็ได้ sign petition ก็คือข้อเรียกร้องนะคะ Number 4 attitude or sign always carries a strong message ก็คืออะไรลูกBanner banner นะคะก็คือป้ายหรือว่าไซน์เนี่ยสามารถที่จะรองรับพวกข้อความต่างๆได้เนาะ next one number 5 we're talking up a collection we're talking up a collection for charity นะคะก็คือการระดมทุนเพื่องานการกุศลนั่นเอง next one number 6They're hosting a dinner as a foundation event. They want to make a lot of money for a hospital. เห็นไหมวันนี้ hosting ก็คือแขกนะคะแขกที่ได้รับเชิญนะคะวันนี้เราได้รับเชิญให้ไปทานอาหารค่ำในงานไหนลูกในงานที่เกี่ยวกับการระดมทุนนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะหาเงินไปช่วยเหลือที่ไหนลูกโรงพยาบาลAnd the last one, number 7, there are a lot of volunteers for the fun run. We have a lot of help. ก็คือมี
อาสาสมัครเนี่ยไปช่วยในงานนะคะในงานวิ่งงานหนึ่งเนาะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือที่แบบมากมายเลยประมาณนี้นะคะ